การตีดับเบิลสโตรกเนี่ยนะฮะง่ายๆสำหรับคนไทยก็คือลูก2-2ก็คือการตีข้างละ2ทีนะครับขวา2ทีซ้าย2ทีเอามารวมกันผมก็ไปไม่ได้มันไปได้แค่นี้ถ้าเราตีด้วยข้อมือแต่ถ้าดับเบิลสโตรกที่แท้จริงสำหรับผมเนี่ยจะเป็นปล่อยแล้วก็จับนะครับมือซ้ายเช่นกันนะครับเสียงในการตีแพดจะต้องออกมาซาวใกล้เคียงกันถ้าคุณจับไม้ไม่เท่ากันเสียงไม่เท่ากันนะครับและในเมื่อเราเอามารวมมันจะก็เป็นวิธีการใช้อะไรดับเบิลสโตรกสำหรับผมนี่คือเครื่องทุ่นแรงคือผมจะตี16มาก่อนนี่คือดับเบิลสโตรกคือเครื่องทุ่นแรงแทนที่จะตีอันนี้ซิงเกิลแก่แล้วเอาดับเบิลสโตรกมาใช้ผมฝึกดับเบิลสโตรกเนี่ยผมสามารถจะดูทีวีแล้วผมตีได้เป็น 10-20 นาทีเลยนะครับก็ง่ายๆก็หรือจะมีตอนต่อไปครับจากดับเบิลสโตรกแล้วไปแยกอีก